การค้นพบไม่มีวันสิ้นสุด King Power รังน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับเรามาติดตามเรื่องราวของคุณยุ้ยอุทัยวันบุญลอยและคุณตะธีรพลพ้นเหตุแห่งสวนลำสปูนกันต่อถึงบทเรียนสำคัญในหน้าถัดมานั่นก็คือการเริ่มต้นชีวิตคู่การสร้างครอบครัวและทำงานหารายได้เพื่อหล่อเลี้ยงความฝันได้เริ่มจากทุนที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสวนลำใหญ่เงินที่เก็บไว้และความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของคนทั้งสองพอมาเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันที่สวนลำสปูนเราทำงานอะไรเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวครับคือเมื่อก่อนเนาะตากับยุ้ยก็จะไปขายของที่ตลาดกันตอนที่ยังไม่มีลูกอะค่ะแล้วก็เราก็ทำร้านเล็กๆในเมืองด้วยแต่พอมีลูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโจทย์มันก็เปลี่ยนแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะหรือไม่อยากที่จะกระเตงลูกออกไปในเมืองกับเราบ่อยๆทุกวันเพื่อที่จะไปขายของนะคะก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตรงเนี้ยก็คือโจทย์มันอยู่ที่ว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ลูกอยู่ที่นี่นะคะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆแล้วก็เรามีเวลาเต็มที่ให้ลูกในขณะเดียวกันก็คือต้องมีรายได้ด้วยค่ะก็ตอนนั้นยุ้ยก็ทำขนมอยู่แล้วส่วนตาเขาก็มีพื้นฐานเรื่องบ้านดินอะไรกันเราก็เลยมาคิดว่าเราอยากจะขายขนมแต่ว่าเราไม่มีเงินซื้อเตาอะไรเงี้ยก็ให้ตาเขาทดสอบทำเตาดินปรากฏว่ามันใช้ได้แล้วก็นอกจากเรื่องที่ว่าขายขนมหมายถึงว่าตามออเดอร์หรืออะไรแล้วเนี่ยมันยังกลายเป็นเวิร์กช็อปได้ด้วยอย่างคุณต้าเองเคยทำงานกับพี่โจนจันไดที่สวนพันธุ์มาก่อนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำงานและการใช้ชีวิตที่นั่นครับคือหัวใจสำคัญที่นั่นก็คือเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอามาปลูกก็คือไปเรียนที่นั่นก็คือเรียนการเก็บเมล็ดพันธุ์การปลูกผักการทำบ้านดินเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันว่าอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแต่ผมว่ามันยังไม่ใช่ชีวิตจริงของเราแต่เป็นชีวิตจริงของคุณโจรเราแค่ไปฝึกไปเรียนรู้ตัวเองเพื่อที่จะมาพึ่งตัวเองหลังจากที่ไปเรียนรู้ชีวิตของคนอื่นมาแล้วพอกลับมาเริ่มต้นชีวิตของเราเองจริงๆทีนี้มันยากไหมครับพอมาอยู่ที่นี่ครับคือเมื่อก่อนนี้เรากลัวมากว่าเฮ้ยถ้าเรามาอยู่ด้วยตัวเองเราจะทำอะไรได้บ้างแต่พอเราฝึกตัวเองมาดีแล้วจะไม่มีความกลัวเลยทำให้มันเป็นการเรียนรู้ทำจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำไปแล้วมันไม่เกิดความขัดแย้งข้างในของเรามันจะสนุกและทีนี้สิ่งที่เราฝึกมานี่แหละมันจะกลายเป็นรายได้ของเราเล่าถึงความแตกต่างระหว่างการไปเรียนรู้ชีวิตคนอื่นกับการมาใช้ชีวิตจริงๆของตัวเองต่ออีกสักนิดได้ไหมครับคือมันเป็นเรื่องรายได้มากกว่าครับรายได้คือตรงนั้นมันยังมีแบบเงินอะไรล่ะเงินเดือนแต่ที่ไม่มาอยู่ที่นี่เราต้องทำมาหากินเองต้องรับผิดชอบทุกอย่างแต่มันจะรู้สึกท้าทายนะครับรู้สึกสนุกกับการที่เราจะเรามาฝึกมาแล้วต่อไปก็คือชีวิตจริงแล้วจะหาเงินยังไงจะทำมาหากินยังไงคือตอนต้ามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนาะเขาทำเป็นทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นสำนักในการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะงานช่างอะไรต่างๆแต่อย่างนึงเนี่ยที่ต้าไม่เคยทำก็คือขายของก็เขินใช่ไหมตอนแรกก็ต้องฝึกขายของด้วยเพราะว่าตรงนั้นเป็นช่องทางที่จะเกิดรายได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นต้าเริ่มต้นที่เงินเท่าไหร่นะเป็นเงินตั้งต้นเงินเราจะเริ่มต้นที่ 5,000 บาทครับ 5,000 บาทนี้ทำยังไงก็ได้ให้มันออกดอกออกผลให้ได้ 5,000 บาทนี้แล้วเราก็เอาเงิน 5,000 บาทนี้ไปซื้อน้ำตาลมาทำเป็นแยมมาผสมกับแยมกับพืชผักที่เราปลูกที่บ้านได้ผลิตภัณฑ์แล้วเราไปขายปุ๊บได้กำไรมาเราก็เอามาเพิ่มเป็น 10,000 เป็น 20,000 ทีนี้พอเราได้เงินมาเราก็แบ่งเป็นส่วนต่างๆด้วยนะครับเรื่องสวนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องนมลูกแล้วก็เอาเงินพวกนี้มาจัดสรรคือยุ้ยเคยคุยกับต้าว่าจริงๆแล้วเราก็มีเงิน
เก็บเพียงพอที่เราอาจจะเปิดร้านหรือว่าลงทุนทำอะไรได้แต่เราอยากให้เริ่มจากน้อยๆนะคะอย่างที่บอกว่ามันคือความจำเป็นที่เราต้องฝึกด้วยกันเริ่มจากไม่มีหรือมีน้อยก่อนแล้วก็ดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแต่ไม่ใช่ว่าเรามีเฉพาะเงิน 5,000 บาทนี้นะครับคือเรามีเงินสำรองด้วยเงินสำรองไว้เพื่อที่จะยืมเงินตัวเองเอามาเติมเงินต้นครับตอนที่มันขาดหายตอนที่มันหมุนไม่ทันใน 5,000 บาทนี้ถามถึงวิธีพึ่งพาตนเองของครอบครัวเราบ้างครับอย่างในสวนนี้เราปลูกอะไรและมีการบำรุงดูแลพืชผักของเรายังไงบ้างการสร้างอาหารครับอันดับแรกเลยครับถ้าเรามีพื้นที่เปล่านี้กล้วยมะละกออันดับแรกเลยเป็นอาหารหลักคือมันขึ้นเร็วด้วยมันขึ้นเร็วแล้วก็มันสามารถกินอิ่มแล้วก็ให้พลังงานได้ดีมีประโยชน์ตัวนี้ก็คือปลูกลงไปก่อนเลยพอมีกล้วยมะละกอแล้วค่อยตามไปด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ค่อยเป็นพวกพืชโตเร็วอย่างเช่นผักบุ้งถั่วหอมผักชีอะไรก็ว่าไปพอเรามีพวกนี้แล้วพืชต่างๆนะมันมีคุณสมบัติเป็นยาอยู่แล้วครับเราก็กินทุกอย่างที่มันกินได้จริงๆแล้วเนี่ยการปลูกอินทรีย์ในนี้เนาะเราค่อนข้างจะทำแบบพื้นมากๆเลยไม่ค่อยมีอะไรที่หวือหวาพวกชีวพันธุ์ต่างๆที่มาใช้ในสวนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำเป็นสวนฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นสวนเล็กๆเนี่ยมันมีความง่ายตรงที่ว่ามันมีพืชหลากหลายที่อยู่ในสวนเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเรื่องแมลงเรื่องศัตรูพืชนี่จะไม่ค่อยมีเยอะเราก็แค่ทำปุ๋ยหมักธรรมดาจากใบไม้จากขี้วัวขี้หมูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เศษหญ้าที่เราตัดเราก็ทิ้งไว้บนดินให้มันย่อยสลายคือทำยังไงให้มันคงอินทรีย์วัตถุไว้ในดินให้มากที่สุดเนาะแล้วก็ให้ดินมันเป็นธรรมชาติคือถ้าเกิดว่าดินมันดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเติมอะไรไปเยอะไม่จำเป็นต้องทำน้ำหมักหรืออะไรเยอะแยะมากมายค่ะพืชมันก็จะดูแลตัวมันเองได้ผ่านมาถึงวันนี้คุณยุ้ยคิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเติบโตขึ้นอย่างไรบ้างคือถ้าเป็นในมุมมองของคนข้างนอกเนาะก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรามันอยู่ที่ว่าเขามองเราจากจุดไหนถึงจุดไหนถ้ามองเราจากจุดที่เริ่มมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆกับตอนนี้เขาก็จะเห็นวิวัฒนาการของมันจากที่เข็นผักไปขายในตลาดจนตอนนี้มารวมกลุ่มทำตลาดเกษตรอินทรีย์กับเพื่อนๆแล้วก็มีทำเวิร์กช็อปแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อะไรอื่นๆอีกมากมายที่เราอยากจะทำเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แต่สำหรับตัวยุ้ยเองเนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องของรายละเอียดเฉยๆถ้าพูดกันตรงๆมันเป็นเรื่องของวัยด้วยเนาะเราก็จะ40แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรพอสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเราได้เติบโตอะไรจากจุดนี้บ้างมันก็อาจจะเป็นว่าเหมือนกับเราได้เรียนรู้จากชีวิตจริงอะว่าเราจะแก้ปัญหาต่างๆอย่างไรมากกว่าแล้วก็จะอยู่กับมันอย่างเข้มแข็งแล้วก็อย่างเข้าใจคนอื่นอย่างไรมากกว่าค่ะคุณต้าล่ะครับเรามองว่าตัวเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเมื่อก่อนมันเราเป็นวัยรุ่นมันก็จะมีความคิดอยู่ในระดับนึงทีนี้พอเราอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นมันก็เริ่มชัดขึ้นเริ่มเห็นสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็มั่นใจในสิ่งตัวเองทำขึ้นเมื่อก่อนนี้ก็ความคิดจะตัดสินใจเองคนเดียวใช่ไหมครับทีนี้พอเรามีครอบมีครัวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะอีกอย่างนึงก็คือความรับผิดชอบต้องมองไม่ใช่มองเฉพาะตัวเองแล้วมองทั้งลูกทั้งเมียแล้วว่าเราจะดูแลเขายังไงเราจะใช้ชีวิตร่วมกันยังไงที่มันไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันผมเชื่อว่าสำหรับคุณผู้ชมที่มีครอบครัวแล้วเรื่องราวการเริ่มต้นชีวิตคู่ของทั้งสองคงจะสะท้อนให้เราคิดถึงตัวเองและย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนชีวิตคู่ของเราแต่ละคนบ้างใช่ไหมครับเรื่องราวของคุณยุ้ยและคุณตะอาจจะดูเป็นบทชีวิตที่ธรรมดาสามัญแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทั้งคู่ได้เรียนรู้ปรับตัวและเติบโตไปด้วยกันนั้นมันคือรากฐานอันหนักแน่นที่ได้สร้างและวางไว้เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆนั่นเองครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อว่างานของคุณยุ้ยเมื่ออยู่นอกสวนลำสปูนนั้นคืออะไรและสิ่งที่ทำร่วมกับเพื่อนๆเกษตรกรอินทรีย์ในลำพูนจะสามารถปลุกหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างไรบ้างอีกสักครู่กลับมาพบกันครับ
นอกจากเรื่องเศรษฐกิจที่เราได้มาแชร์กันตรงนี้แล้วเนี่ยคนปลูกได้ขายแล้วเนี่ยก็ยังได้แชร์สารทุกข์สุขดิบอะไรกันด้วยนะคะกลายเป็นเรื่องน่ารักที่เกิดขึ้นมาในตลาดเล็กๆตรงนี้ค่ะ